รื่องของคุณเศรษฐาจะตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าไม่จำเป็นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับทุกอย่างอยู่ที่เป้าหมายที่ทำให้ประเทศชาติมันดีขึ้นการบริหารราชการแบบนี้ท่านเองก็มีประสบการณ์สามารถบริหารราชการมา16ปีติดต่อกันต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าได้มีการร่วมมือกันแล้วก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากท่านไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าไม่จำเป็นนะครับเพราะมีอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนที่คุณเศรษฐาควรพบและขอคำปรึกษาได้โดยไม่ต้องตั้งเลยนะครับเช่นคุณทักษิณคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์คุณชวนหลีกภัยคุณอภิสิทธิ์ท่านนายกอนันต์ที่แม้กระทั่งคุณยิ่งลักษณ์นะปรึกษาได้นะครับแล้วก็ให้ท่านอยู่นอกตำแหน่งที่ปรึกษาของรัฐบาลจะดีกว่าทุกท่านนะครับแล้วก็ไปขอคำปรึกษาได้ทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีครั้งแล้วก็ตามที่คุณเศรษฐาจะมีความตั้งใจในการบริหารประเทศครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมคิดว่ายังเร็วเกินไปที่คุณเศรษฐาจะมาตอบว่าแม้จะตอบนักข่าวต่างประเทศนะครับว่าจะให้คุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษารัฐบาลผมคิดว่าเรื่องนี้มันกระทบความเชื่อมั่นในรัฐบาลกระทบเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องศรัทธาต่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมครับผมว่าเร็วไปที่จะพูดเรื่องนี้นะครับของรัฐบาลแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปตั้งเลยครับขอคำปรึกษาได้อย่างไม่เป็นทางการอะไรดีแล้วครับตัวท่านนายกนะครับที่คิดว่าจะอยากได้ประสบการณ์ตัวท่านนายกนะครับที่คิดว่าจะอยากได้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถของท่านทักษิณนะครับแต่ว่าก็ต้องไปดูว่าจะมีข้อติดขัดอะไรทางด้านกฎหมายหรือเปล่าเพราะเราก็ยังไม่ทราบว่าท่านจะมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้ยังไงแต่ก็คิดว่าถ้าพ้นทุกอย่างแล้วก็เป็นปกติแล้วเนี่ยการให้ความคิดเห็นให้ข้อแนะนำจริงๆนี่ก็เป็นบทบาทที่ท่านทำได้นะครับและผมคิดว่าท่านก็พูดอยู่เสมอว่ากลับมาคราวนี้ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านก็อยากจะ อยู่กับครอบครัวส่วนเรื่องของประเทศชาติไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามเนี่ยถ้าสามารถช่วยได้ก็ยินดีเพราะนั้นผมคิดว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับถ้าทุกอย่างมันอยู่ที่เป้าหมายที่ทำให้ประเทศชาติมันดีขึ้นการบริหารราชการแบบนี้ท่านเองก็มีประสบการณ์สามารถบริหารราชการมา16ปีติดต่อกันต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าได้มีการร่วมมือกันแล้วก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากท่านไปนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องดูข้อกฎหมายต่างๆว่าท่านพ้นเรียบร้อยไหมแล้วก็กฎหมายมีปัญหาอะไรไหมในเรื่องนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลเองก็ฟังเสียงประชาชนส่วนต่างๆกลุ่มต่างๆอยู่แล้วท่านก็เป็นประชาชนคนหนึ่งซึ่งสามารถที่ห่วงใยบ้านเมืองที่สามารถที่จะให้ข้อคิดเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ได้นะครับเป็นวิสัยทัศน์ของท่านเป็นสิ่งที่ท่านแสดงออกมาท่านเป็นคนอย่างไรท่านก็พูดออกมาว่าท่านประสงค์อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่ทราบนะท่านพูดจริงหรือเปล่าผมไม่รู้อ่านข่าวเหมือนกันแค่นั้นแหละคุณทักษิณอาจจะให้ความรู้ความประโยชน์ในการปกครองประเทศได้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะหลายยังไม่เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเป็นเรื่องไม่ได้แสดงความเป็นเดียวของที่ท่านพูดนะครับ